ติดเพื่อคนโบกเลยหันหน้าใส่กันหน้าใส่กันอย่าหันหน้าหนีหนูหันหน้าคุยกันคนคุยกันต้องหันหน้าใส่กันมีน้ำมีเนื้อมาดูพ่อสนทนาคนนั้นโอเคไหมจำหลักเลยของเสียงนั้นใหญ่มันมาร่วมสนทนาใหญ่นะใหญ่หรือญาติใหญ่ครับเขาเลี้ยงดูเรามาด้วยเปล่าเลี้ยงตอนเด็กครับจริงเหรอจำได้ไหมภาพนั้นก็ยังจำได้เลยจริงเหรอยายเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เขาเกิดนะเขาอยู่กับย่าเขาแก่ย่าคนย่าของแม่เขาโอเคเข้าใจเขาอยู่ตรงนั้นตอนที่เขาสามขวบเขายังไม่รู้จักฉันเลยเพราะเราอยู่คนละบ้าน เขาไม่รู้จักตอนหลังแม่ก็ออกมาจากบ้านย่าเขาก็มาอยู่ที่นี่ถึงจะได้รู้จักกันอ๋อโอเคเรื่องย่าเรื่องยายนะก็ใช้ได้ดีเลยระหว่างย่ากับยายสิใครเจ๋งกว่ากันยายเจ๋งกว่าฮะยายเจ๋งกว่าอธิบายความเจ๋งเช่นเมื่อก่อนยายเขาขายขนมครับทำอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้าถึง11โมงเข็นไปขายก็เข็นคนเดียวไม่มีใครช่วยทำคนเดียวตลอดเราเห็นภาพนั้นติดตาครับจะช่วยยายบ้างไหมช่วยก็ช่วยก็ช่วยครับถ้าเราอยู่บ้านเราไม่ได้ไปเรียนเขาใช้แล้วแล้วก็หยิบอะไรบ้างที่นี่หน่อยเคยไปออกตลาดขายแทนแม่ยายบ้างไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วใครไปขายแทนนี่ขายคนเดียวขายคนเดียวแล้วก็มีลูกสะใภ้แกช่วยครับบางวันแล้วลูกสาวเขาไม่ช่วยเหรอนี่แม่เขาไปทำงานครับงานบริษัทงานประจำโอเคแม่ทำงานครับลูกสะใภ้ไม่ได้ทำงานก็เลยช่วยยายใช่ครับโอเคก็ดีเนาะมีความสุขไปจับพลัดจับพลูไงที่ได้เข้าตำรวจจราจรก็ตอนแรกคือใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นตำรวจครับครับแล้วก็ไปสอบติดเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องมาเป็นตำรวจจราจรตอนแรกจะคิดว่าเป็นตำรวจสายตรวจที่คอยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นตู้อะไรพวกนั้นแปลว่าใจรักมอเตอร์ไซค์ถ้าหากว่าไปอยู่ตำแหน่งนั้นทีเดียวกับจราจรลองโตขึ้นมาแล้วทำแล้วถามเพื่อนฝูงนู่นนี่ว่าไงใช้ตรวจกับจราจรเนี่ยเคยแชร์กันไหมครับเคยครับยังไงวะเพื่อนบอกว่าสายตรวจสบายกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปตากแดดตากลมยืนบกรถด้วยเอาล่ะถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนจากจราจรไปที่อื่นอยากจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมีวิธีเปลี่ยนยังไงอ่ะคิดเองสิก็มันจะมีฤดูโยกย้ายก็จะเขียนย้ายโอ้ย้ายไปก็จราจรอีกแล้วมั้งย้ายไปเป็นอย่างอื่นดินั่นสิการที่ไปอย่างอื่นได้ข้ามเขาเรียกว่าข้ามหน่วยมันมีทางอื่นให้ข้ามไหมไม่มีเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกมีแน่นอนหนึ่งรับใช้เจ้านายเบื้องบนสองไปเรียนวิชาอื่นเทียบมาเข้าไหมวิชาไหนก็ได้ไปเรียนวิชาอื่นแล้วก็สอบแล้วขอเสนอตัวเข้าสู่หน่วยว่าเราเป็นความรู้ตอนนี้แล้วอย่างนี้ถามผู้บัญชาเขาว่าถ้าจะเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ในหน่วยนั้นเหมาะสมไหมเหมือนกับขอไปนั่นแหละถ้าอยากจะเปลี่ยนหน่วยนะลุงออกเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรง74ปีผ่านมาก็รู้สารพัดรู้เหมือนกันแหละรู้แล้วบางอย่างมันบ้านเรามันพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วโดนแย่ปาก
คไหมครับก็เราดูแค่นี้เองมันมี 100% พูดได้เพียง 1-2% เองเกิน 5% แล้วยุ่งนะบ้านเราเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายที่สุดคนรุ่นก่อนเขาสั่งสมกันมาทำให้รุ่นเราเนี่ยความสามารถมีแต่ไปที่อื่นไม่ได้เพราะถูกข้างบนระบบมันบล็อกเอาไว้ไม่มีช่องทางอื่นถ้าเป็นผมเป็นผู้กำชาในหน่วยนะผมจะประกาศเป็นสั่งเป็นนโยบายเลยอ้าวใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนหน่วยนี้ไปยังหน่วยอื่นแน่นอนผมตั้งมาตรการไว้เหมือนกันใช่ไหมต้องสอบผ่านนู่นนี่นั่นได้มีความสามารถได้อ้วนเทอะท่าอย่างเงี้ย จะไปเป็นอะไรต่อ อ้าวมันต้องมีมาตรการนะครับใช่ไหมความสูงน้ำหนักไอ้ถีบไหมใช่ป่ะครับเป็นการสายตรวจมอไซค์การน้ำหนักตัวกับตอนวิ่งพอเจอโจรต้องวิ่งตามมันก็ต้องวิ่งหลบทันไหมเนี่ยเห็นไหมต้องฟิตร่างกายชัดเจนแต่มันก็ฟิตไม่ได้เพราะมันปวดนะตอนนี้ต้องการหายปวดเดี๋ยวก็หายแม่ก็ยังหายเลยหายจริงหรือแม่หายจริงนะคะทีเดียวเลยนี่ขนาดนิดหน่อยนะถ้าโดนสองมือตบยิ่งง่ายยิ่งหายเร็วยังไม่ถึงขั้นนั้นนะน้องสาวครับน้องคนเล็กครับแปลว่ามีหลายคนมีคนโน่ใส่แว่นยืนนั่งอยู่กับสื่อสารครับมีความสุขพอเสร็จภารกิจตราจรเช้าเย็นเมื่อก่อนอยู่เช้าเย็นเย็นก็เสร็จครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนผัดไปอยู่เย็นเช้าไม่ต้องครับจากเวลาถึงเวลาจากบ่าย2ถึง4ทุ่มพอไหมแต่ละวันยังมีแรงอยู่ไหมไม่มีหมดแรงก่อนแล้วมันจะหมดช่วงเร่งด่วนครับ4โมงเย็นก็เริ่มออกแรงแล้วโอเคครับค่อยๆทำเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการก็เรียกว่าการทำตรงนั้นมันบ่งชี้ให้รู้ว่าเราต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองเสียงร้องเร็วแปลว่าหูเร็วตาเร็วเฉพาะยิ่งหูก็ตรวจตาต้องเร็วชัดเจนท่าทางต้องให้ชัดส่วนมากคนขับไม่ได้เรียนรู้แอปของตำรวจจราจรเวลาสอบไม่เคยสอบคนแอคจราจรเขาเป็นยังไงเช่นยืนตรงถ้าอย่างนี้หมายความว่าไงไม่มีการสอบเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้หมายความว่าไงไม่มีการสอบหันหลังให้อย่างนี้หมายความว่าไงเนี้ยข้อสอบไม่ได้ถามคนขับคนขับก็ได้ไม่เข้าใจแอคของจราจรก็เลยเข้าใจผิดก็เลยกลายเป็นต้นเหตุทำให้รถชนกันรถติดไฟจราจรอัตโนมัตินั้นช่วยได้ไหมช่วยได้เคยเรียนรู้ระบบไหมเคยแต่ไม่รับประเทศนั่นนะถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะต้องศึกษาซิสเต็มนายนุสก็เป็นคอนโทรลเลอร์ในตรงนั้นไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมายืนโบกย่อยๆกดสวิตช์สลับฝึกในเรื่องของ analyzeคือในเรื่องของวิเคราะห์ประมวลผลใช่ไหมแล้วพอเรามีในจอแล้วเนี่ยมันใช้อยู่ตรงไหนบ้างแอเรียนต้องแอเรียฝั่งทนอย่างเงี้ยแอเรียพระนครถนนเมนต้องหัดตรงนั้นฝึกตรงนั้นให้มันรู้แจ้งรู้จริงรู้มั่งตรงนั้นในการที่จะเปลี่ยนจากโบกย้อยๆอยู่กลางถนนมาเป็นคอนโทรลเลอร์นั่นคืออีกวิธีหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวช่วยเวลาว่างก็เดี๋ยว
ช่ไหมตื่นเช้ามาก็ไปเรียนรู้สิ่งที่ว่านี้ได้เวลาบ่ายมันขายช้องก็เตรียมตัวไปทำหน้าที่ถึงสี่ทุ่มไปพักผ่อนหลับนอนปกติตื่นเช้าบ่ายแล้วมีเวลาทั้ง5-6 ชั่วโมงเรียนรู้ภาคเช้าได้เลยวันละ3 ชั่วโมงสบายมากเสนอตัวเข้าไปขอเรียนรู้เรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าคำว่าซิสเต็มคอนโทรลแล้วกันในเรื่องไฟจราจรถามพวกมุนชาระสูงผมอยากจะไปเรียนตรงนี้ครับเวลามีเวลาว่านี่เห็นไหมไม่เอาเวลาเวียนยานเราไม่ใช่ผมจะพันความรู้เพิ่มเติมครับผู้กำชาเขาได้ยินนี้เขาคิดยังไงเฮ้ยมันหวังความก้าวหน้าเขาต้องส่งเสริมเพราะว่าเราใช้เวลานอนใช่ไหมครับ3 ปีผ่านไป1 บ้าง 2 บ้าง 3 บ้างมาแล้วจ่าแล้วจ่าเปิดสอบอันไหนร้อยนะติดแม่งดาว1 ดาวตั้งแต่อายุ30เป็นไง ต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันมีทางก้าวไปดีไหมครับถามว่าหายปวดหลังขยับเชียวยังจริงเหรอจริงนะเอาหายไหมใจวะเออพอดีเออดูจะหายปวดหลังดูสิปวดหลังหนอเออเวลาทำให้หายแล้วเวลาผ่านฉีดยาห้ามเขียนไปสั่งนะบ้องหูนะเห็นลูกหมาขับมาตั้งเขียนไปสั่งบ้องหูจะนายบังคับไหมวันหนึ่งต้องได้ไปสั่ง5 ใบ 10 ใบไม่ถูกไม่ถูกแน่นะแน่ใจนะไม่ใช่ความลับนะเปิดเผยได้เปิดเผยแต่ต้องคนอายุนะยุคก่อนไม่ได้นะยุคนี้ดีนะยุคนี้คงกลัวมือถือหรือมั้ยนะกลัวมือถือมือถอยแล้วยุคนี้ขอครับเออดูสิดูหลังจากหายมานี้เออนี่เนี่ยไหว้บกซะเลยอืมนี่เนี่ยไหว้บกซะเลยไปแล้วจ้ะถามว่ามีไหมซะเลยถ้าเนี่ยจริงอ่ะเก่งค่ะเก่งค่ะถามว่าว่าอะไรดีเคยมีปัญหาอะไรดีคุยเรื่องหนังไหมไม่ถามเรื่องอะไรหนังไม่มีอย่าเชื่อกันนะเชื่อเขานะพ่อผมได้ยินเนี่ยอย่าไปเชื่อเขานะก็คือจะบอกว่าขาดีไหมนี่แหละต้องจัดทุกเป็นไรคือเรื่องมันก็มันผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ช่วงรถล้มมันจะล้มขวาตลอดมันก็จะไปทับรถล้มครับบ่อยไหม4 ครั้งแล้ว
4ครั้งแล้วจริงเหรอจริงเฮ้ยนี่หมอไปรู้ได้ไงวะหมอไปรู้ได้กันตั้ง4ครั้งเออนะครับจริงเหรอที่ว่าจริงจริงเหรอ4ครั้งแน่ใจเฮ้ยพูดถูกตั้งหากเฮ้ยมันต้องมาใส่หมอดูได้ป่ะไม่ต้องดูวันเดือนที่เกิดเลยเนาะมันจะขนาดนะล่าสุดเพิ่งจะแต่ล่าสุดนี้มันสองอาทิตย์เดียวโดนปวดเพราะว่าเอาซ้ายเขาชนซ้ายซ้ายเราเลิกก็เลยปวดแล้วมันมีไหมปวดจริงปวดช่วงแบบว่าเรานั่งยองแล้วตรงนี้มันตึงมันก็มีปวดนั่งยองมันก็เลยปวดฉันเนี่ยดูน้ำใจปวดฉันนี่ไปนั่งยองนะข้าที่คิดว่ามันเคยปวดนะแต่นะสังเกตครับนั่งสบายเวลาผมช่วยใครผมช่วยง่ายผมสังเกตเจอที่ใดห้ามกราบไม่เอาละจะเจอที่อื่นกระโดดถีบไปก่อนนะครับแต่หากเจอรุ่งมันก็ยืนเราชนแล้วก็ไปถึงกระโดดถีบเลยนะห้ามยกห้ามกราบเนี่ยจริงขอพุ่งชาพุ่งพับชาด้วยต้องการช่วยทุกคนที่มีปัญหามันหมดปัญญาบอกสื่อไปยินดีบรรยายให้ฟังพร้อมสาธิต1วันจบบรรยายวัน3ชั่วโมงจากนั้นก็ถึงตัวทุกคนแต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน20นาที15นาทีสักครั้งจะสบายทุกคนวันหนึ่งผมช่วยได้เป็นร้อยต่อพวกนักชาติแล้วก็ทำหนังสือมาไม่คิดสักบาทเลยไม่คิดค่าจ้างสักบาทเลยแต่ถ้าหาว่าเรามีทำใจให้เขาไม่มีค่าตัวไม่มีค่าแต่มันน่าจะมีมูลค่าใจแล้วจะรู้ว่าจะช่วยตรวจจราจรได้ไหมครับของโลชั่นปอดมีปัญหาเรื่องปอดเยอะจราจรเหนื่อยง่ายสุดท้ายแล้วมีปัญหามากที่สุดเกี่ยวกับจราจรนะครับถ้าผมช่วยง่ายด้วยเทสบีฟอร์ก็ได้เอาเครื่องมาเทสเลยปอดผ่านมือรู้หมอปุ๊บนั่งพักสัก5นาที4ไปเที่ยวสิคนละเรื่องขึ้นจอคนละเรื่องจอใช่ไหมแน่ขนาด before and after test ผ่านมือเขานะ before after แต่ของจริงปวดหายปวดผมมี2 version หนึ่งตรวจได้โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ before กับ afterมันรายงานมาตามนั้นเลย
ซ้อนซึ่งฟิลลิ่งคนได้ตรงท่าเลยต่อไปหมอตกตำรวจตกงานแบบนี้มีแต่หมอตกงานต้องมันงานงานต่อดีไหมคุยนั่นเล่นแบบอีสักครู่ไม่นานนั้นก็จะเป็นจริงความสามารถของไปเกิดได้แล้วก็หยุดความสามารถดูหมอไม่ได้เพราะดูหมอเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งนี้ทุกคนไม่แบ่งมองคนไหนรับได้รับไปรับไปความผู้ใจรับไปความต้องการย้ำเรื่องสุขภาพเรื่องทัศนคติเนี่ยนะได้ทุกคนมีหลายเรื่องหนึ่งเรื่ององค์ความรู้ผมใช้ว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความปัจจุบันนี้ว่าด้วยองค์พลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานนักเรียนมันนั้นนะครับพลังงานแสงเสียงความว่าไฟฟ้าแม่เด็กพลังงานศักดิ์พลังงานจนเรียนมันนั้นนะแต่เข้าจริงเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงพลังงานจริงเอามาใช้ได้ทันทีบัดนี้คนชนิดเข้าถึงพลังงานที่ว่านั้นเอามาใช้ได้พลังงานมีจะไม่เห็นใครอยากเห็นพลังงานนะหนึ่งต้องเห็นอากาศเพราะพลังงานที่ว่านี่มันซ่อนอยู่ในอากาศไม่เห็นอากาศก็ไม่เห็นพลังงานเห็นไหมจบประโยชน์เดียวจบเลยพูดไปทั้งโลกจบเลยก็มีสิ่งนี้ก็พูดได้ขนาดนั้นทุกวันนี้วิชาความรู้การงานเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพจำไว้เลยครับเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้นแต่สิ่งที่สอดภายในเองต้องรู้ภายในฝึกปรือกายเราใจเราจิตเราสามารถนี่ฮะต้องการปัญญาด้วยครับทุกคนในโลกนี้ผสมถ้าฟังทำภาษาพ่อคุณรู้เลยวันนี้ระวังดีนะการกินยาฉีดยาแต่คิดประดีนะครับยาคิดประดีโดยเด็ดขาดกินยาฉีดยาทุกวันนี้จะไม่ไว้ใจหมอเพราะว่าจะไม่ไว้ใจคนฉีดยาจะไม่ไว้ใจคนเอายาให้เรากินเพราะเขาไม่ยาคือเคมีเป็นพิษและหรือเสพติดถูกต้องตามกฎหมายวิทยาบุคคลที่จ่ายยาได้คุณหมอเภสัชยังไม่มีสิทธิ์จ่ายยาเนี่ยมีหมอหมาหมอสัตว์กับหมอคนจ่ายยาสองอาชีพจ่ายยาทั้งที่ไม่ได้เรื่องยาคนเขาเรียนเรื่องยามาคือเภสัชเวลาจ่ายยามีประโยชน์นะให้ด้วยเภสัชเขาก็ไม่พอใจวันนี้ก็มีเภสัชร้องอยู่หน้าหนึ่งไทยรัฐเดี๋ยวนี้ด้วยเขาเป็นคนผลิตยาแต่ไม่มีอำนาจสั่งจ่ายยาก็แปลว่าเตะหมูกับปากมาใช่งงไหมเนี่ยก็มาแยกอาชีพใหญ่ยาต้องไม่เป็นพิษหรือเสพติดวงเล็บคือยาจำหน่ายจ่ายแจกถูกต้องตามกฎหมายผมเปลี่ยนคำพูดนะฮะยาคือเคมีเป็นพิษแม้กระทั่งหน้าวันนี้กินเข้าไปเป็นพิษเป็นบาปต้องเรียกว่ายาก็คือยาบาปไปไหนไม่มีทางออกเลย
กินเข้าไปเห็นจะเป็นบ้าจะบอกว่ายาอยู่ไข่โง่บ้านเมืองนี้ไข่โง่เคยคิดอย่างนี้มองคิดไหมต้องคิดนอกกรอบเล่าเรื่องนอกกรอบให้ฟังยานี่คือสารเสพติดถูกต้องตามกฎหมายอย.รับรองเข้าใจไหมต่อไปนี้อย.ต้องถ้าเป็นผู้ตรวจสอบเป็นความรู้ความสามารถใช่ไหมยายี่ห้อกอจะทำอะไรสมมติว่ารักษาอาการปวดแล้วกันว่ามันใช้ได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกมาบอกส่วนดีกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า 95% ส่วนเสียก็ต้องบอกด้วยเสียกี่เปอร์เซ็นต์จะทำลายอะไรก็ต้องบอกด้วยอันที่จะแฟร์โอเคไหมอันนี้ชาวบ้านไม่รู้เลยพวกเรารุ่นนี้มันต้องไม่โง่งั้นต่อไปรุ่นเราต้องไม่โง่รุ่นก่อนคนขี่ผมเองมาโดยวิธีนี้ผม74 ปีแล้วนะออกผลไม้ปีผมบังคับทำดีแล้วจะทำให้เด็กจะเป็นภัยคนเล็กทำเด็ดไม่ได้เลยแม่งปีครับแม่งภาษาเริ่มสุภาพแล้ว ต่อไปไม่ใช่ครับทำดีต้องให้เด็ดแล้วก็เป็นรางวัลภาษาสร้างชาติภาษาธรรมชาติร่มจมคือทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่รู้ใครเป็นคนเขียนเอาไว้นั่นคือภาษาธรรมชาติร่มจมคือภาษาใหม่ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัล1 ปีที่ผ่านมายืนอยู่โบกรถอยู่เนาะเวลาสิ้นปีใหม่ปีเก่ามีรางวัลไหมมีของขวัญไหมมีบ้างมีบ้านฟังให้ดีผมอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย15ทุกปีจะมีจราจรคนหนึ่งก็บอกรถได้ท่าทางงามสง่างามทุกปีครอบครัวผมพอเป็นปีใหม่แล้วต้องนำของขวัญเต็มกล่องมันมีอีกซอยหนึ่งซอยพัฒนาจนตายไปยังไม่รู้นั่นก็เหมือนกันก็บอกรถดีมากพอเวลาสิ้นปีของความเด็ดเต็มรถบรรทุกรถปิกอัพใส่กลับมาในแต่ละวันนี้ภายใน3-5 วันทุกปีนั่นมันบ่งบอกอะไรอยู่ทำดีแล้วก็จะได้ผลเหตุเป็นเช่นนั้นเหตุมันดีผลก็มาดีรู้ตรงนั้นต้องอยู่ในสายตาผู้คนเห็นมันดีผลบอกมันดีนั่นก็เป็นของชีวิตสัตว์นะเล่าให้ฟังฐานะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอยพระขนงไปซอยสะพานขนงก็แล้วกันจนกระทั่งถึงซอยถนนเส้นนี้ใช้กันทุกวันผมใช้ทุกวันกันยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้โทษทีไปแล้วหลงเลยเข้าบ้านเดิมตัวเองจะผิดอยู่แล้วนี่เนาะโอเคไหมทั้งหมดจบข่าวไหมเอาใครต่อว่าไงคะน้องใส่แว่นสาวน้อยอ่ะมานี่สาวน้อยมาแล้วกันสาวน้อยมีอะไรว่าไปพูดมาฮะว่ายน้ำเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะร่างกายตอบสนองช้าเหรอว่ายน้ำมันลงน้ำจะเป็นจบทุกทีไหมนั่นไงต่อว่ายแล้วมันช้าอ๋อกล้ามเนื้อไม่มันจะมาต้องการแข่งกับเพื่อนใช่ไหมต้องการแข่งด้วยนะเอางี้ว่ายน้ำนะน้ำนิ่งนะว่ายน้ำนิ่งกับว่ายน้ำไหลเนี่ยว่ายน้ำไหลจะ
จะเหนื่อยน้อยกว่าน้ำนิ่งน้ำนิ่งมันฝืนน้ำไหลเนี่ยมันจะไม่ฝืนมันไปตามคือน้ำไหลมันช่วยเข้าใจไหมได้บอกไหมน้ำไหลมาอย่างเงี้ยเวลาว่ายไปใช่ไหมมันเป้าหมายก็คือมันไปลงตรงนู้นนี่น้ำมาอย่างนี้นี่สายตรงจะข้ามฟ้าเข้าใจเวลาว่ายนะเป้าหมายไปตรงนู้นแต่ว่าน้ำมันช่วยด้วยแค่นะมันถึงเหนื่อยยากเหนื่อยง่ายใช้พักได้ด้วยแต่ถ้าหากประชวนน้ำจะมีน้ำไหลนะพี่นี่สวยเลยหนักเลยโอเคไหมแล้วสวนนี้ยิ่งหนักแค่นี้เองเรื่องของว่ายน้ำน้ำว่ายน้ำต้องเข้าใจมันด้วยลงน้ำมันอึดไหมการใจในน้ำได้กี่นาทีครับเคยไหมเคยไหมครับเคยนะฟังวิธีการเราเข้าไปในน้ำก่อนน้ำอากาศก่อนใช่ในน้ำเนี่ยมันชุดๆเลยแต่เหยียบพื้นอยู่นะที่ว่าพอชุดปุ๊บก็ยันขึ้นมาเปิดเลยแล้วหายใจบนหมดอย่าหายใจในน้ำโอเคกลั้นในน้ำจริงแต่ขึ้นบกแล้วก็หายใจเพราะเวลาขึ้นบกแล้วอากาศแรงต้านจะน้อยกว่าน้ำหายใจในน้ำจะหายใจลำบากจะลำบากเพราะว่ามันมีแรงกดผมมีแรงนะกลั้นในน้ำยกมาหายใจต้องให้บนบกนะครับให้เหนื่อยนะขอบคุณนะครับเอาไปฝึกนะครับมันคือวิธีครูเคยสอนไหมเคยครูคนไหนสอนแม่หรือครูคนนี้แม่หรือครูทั้งสู้ทั้งสองอย่างทั้งแม่ทั้งครูเลยดีเลยถอดแว่นซะจะให้เรียกแรงกันแล้วสังเกตหายใจเองหนูหายใจได้ฝืดเครื่องไหมเด็กเนี้ยหนูต้องรู้เองนะหายใจได้ปกติไหมคะหายใจนะดีแล้วที่นุ่มบอกว่าปกติต่อไปเจอมือดูหมอกสองข้างจะไม่ปกติหนึ่งชักดิ้นชักงอเดี๋ยวนี้เลยก็มันไม่ปกติอ่ะสองโอ้โหมันสดชื่นวะหายใจได้ยาวขึ้นโว้ยเข้าใจไหมฝากไว้หายใจได้ยาวกดสังเกตตัวเองเจ็บไหมคะหายใจเจ็บไหมเนี่ยจริงอ่ะพวกเราทนจังเจ็บไหมครับโอเคแค่นี้พอนะคะให้รู้เฉยๆหรอให้รู้ว่าเจ็บเจ็บตรงนี้เนาะหายใจโอเคนะฮะเริ่มยังรู้สึกดีก็ได้ไม่ใช่เล่นคนแน่นะแต่ไม่ใช่สปอร์ตจริงไงไม่หลงฟิลลิ่งรู้สึกตามไปทุกแอคในหนึ่งแอคหนึ่งกี่เซนติเมตรใช่ไหมทุกเซนติเมตรอะไรกับฟิลลิ่งเดินครับมาจากไอ้ทันติดไหมครับต่อแน่ใจไหมครับหายใจธรรมดาไม่รู้เองก็จะเกรงตัวนะไม่ไหงแน่นอนเก้าอี้นี้สั่งมาเฉพาะตัวของ200กว่าบาทรับรองว่าไม่ขาด200กว่าบาทเฮ้ยหนักกว่าหลายตัวเลยคนล่าสุดนะครับตัวสังเกตต่างกันเดิมเจ็บแน่ครับดูตรงนั้นนิ้วแตกนิ้วเดียวโอเคดูจะหายนะครับสามสองห้าเกรด
ว่ามีไหมคะจริงหายไปได้ไงวะวะเป็นไงรู้สึกเป็นไงครับทำงานจะเร็วขนาดได้วิ่งว่ายน้ำด้วยพลังในตัวเราเนี่ยมันจบมันจอดตัวเราร่างกายเราเนี่ยปกติภายในมันเวลาหายใจมันจะเบิร์นจะเผาไหม้มันจะสร้างเมตาบอลิซึมขึ้นมาให้เซลล์ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะมาให้เซลล์ที่มันแข็งแรงขึ้นเซลล์ดีก็จะรักษาเซลล์ที่มันดีแล้วเจริญเติบโตไปตามไปเซลล์ที่มันไม่ดีก็คือต้องขับออกโดยเฉพาะยิ่งเซลล์ที่มันเกี่ยวกับเลือดดำมันจะเบิร์นปอดจะทำงานดีเลือดดำมันเซอร์คูลเลตเป็นแดงดำในร่างกายเพื่อมีหัวใจเป็นตัวปั๊มแดงก็ส่งไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ในพันงานตรงนี้นะฮะมันจะเข้าไปเป็นอาหารของเซลล์ให้เซลล์จะเริ่มเติบโตโอเคนะขณะการเวลามันเกิดการเบิร์นหรือว่าเผาไหม้เรียกกระบวนการเคมีมันเผาไหม้ปุ๊บมันจะมีส่วนของเขาเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะติดตามไปกับเลือดดำเพื่อเอาไปให้เบิร์นใหม่โอเคไหมเวลานี้หนูหายใจดีขึ้นแล้วปอดดีแล้วถ้าไปถึงมันก็เบิร์นเห็นไหมเลือดดำเลือดแดงมันก็เซอร์คูลเลตนี่ก็มีกำลังเพิ่มมันจะป้องกันเซลล์ที่มันไม่ดีเห็นไหมมันจะไปสลายเซลล์ที่มันไม่ดีให้กลับดีจำเลยครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นยาเคมีช่วยไม่ได้ยิ่งกินเข้าไปยิ่งเยอะยิ่งทำลายเขาว่ารักษาเราว่าทำลายทำไมเขาจึงรักษาเพราะเป็นอาชีพของเขาเข้าใจไหมเราไม่รู้เราก็ไปให้เขาตรวจวัดว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วเขาเอายาเคมีใส่เข้าไปยิ่งหนักเพราะฉะนั้นมีอาชีพเดียวในโลกนี้ไม่ต้องอาศัยลูกค้าไม่ต้องทำโปรโมชั่นเข้มไหมก็ขาประจับไงถึงเวลานั้นก็ไปตากครับต่อไปไม่ต้องเนาะอยากจะเรียนหมอไหมทำไมอ่ะไม่ชอบดีแล้วที่ไม่ชอบเพราะอนาคตจะถูกฟ้องบอกให้รู้เลยนะครับรุ่นนี้ฮะแต่รุ่นฟ้องรุ่นนี้ฮะเติบโตมาจะไปฟ้องหมอเพราะอะไรเพราะว่าเขาจับโรคยัดนายกรนายขอทำให้เขาหายไม่ได้แปลว่าเป็นเท็จใช่ไหมจะฟ้องข้อหาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่นะชื่อเป็นคนเล่นนะจะบอกรู้ไหมกติการัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิหน้าที่และเสรีภาพนั้นอำนาจใดๆที่มันเกิดขึ้นกับทางกฎหมายที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญมนุษย์เราจะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้ตามไม่ขัดจะคิดมาดีนะครับมีหมอคนเดียวไม่ต้องกินทาฉีดไม่ต้องเดือดร้อนเลยโอเคไหมสองมือเปล่ามันถึงยุคมันลุกที่จะให้รู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่องพลังงานที่ถึงยุคเคมีมันจะจบเพราะว่าเคมีลงดินก็เสียลงน้ำก็เสียลงอากาศเขาก็เรียกว่ามลภาวะหรือพาวเวอร์ชันโอเคไหมเสียหมดเคมีการเผาไหม้ลุกไหม้ทั้งหมดถือเป็นเคมีทั้งสิ้นในเตาก็เป็นเคมีเผาไหม้ลุกไหม้รถยนต์ไม่ใช่เหมือนกันรถยนต์ยิ่งหนักมันก็วนอยู่เนี่ยท่านผู้ชมคนไหนที่มีความสามารถในการเบิร์นสูงอย่างลุงหอมเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ไหนก็เบิร์นได้หมดเผาไหม้ได้หมดเพราะลุงหอมมีพลังงานบริสุทธิ์ที่เหนือกว่าจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนใครต่อใครอายุตั้ง74ปีสบาย
แต่ก็ไม่เคยแบกช้างอาบน้ำนะไม่เคยแบกช้างอาบน้ำจะรู้ว่าจะเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในพูดภาษาอังกฤษ purity ซ่อนอยู่ใน impurity impurity แปลว่าไม่บริสุทธิ์โอเค energy รวมความ energy ฟังใหม่นะฮะ purity ซ่อนอยู่ใน impurity energy และคำว่า energy มันซ่อนอยู่ใน power คือกำลัง power ซ่อนอยู่ใน force คือแรง force ซ่อนอยู่ในแมคานิกก็คือกลไกเป็นต้นเพราะการที่จะว่ายนั้นคือกลไกเห็นไหมถ้ามี energy มากมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ง่ายได้ไวโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ย energy ตัวนี้ถ้าคนนี้มีมากแรงเสียดทานกับน้ำจะน้อยแปลว่าแรงน้ำมันมีความกดโอเคไหมของเราเวลาหายใจปุ๊บมีความดันต้านโอเคไหมแค่นี้นั้นจะเกิดเอนจี้ขึ้นมาเอนจี้ที่ว่ามันจะไปดันตัวน้ำไม่ให้ปะทะโดยตรงเพราะจึงมีการบ้านใครอยากจะได้ว่ายน้ำเร็วมานี่ลงออกจับเข้าสมาธิหน่อยเดียวอยากจะช่วยทุกคนนะในกีฬาทุกคนนักฟุตบอลเหมือนกันวิ่งแล้วไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยยากกันแล้วผมมีแผนที่จะช่วยผู้คนในระดับนั้น เลือกพนักงานบริษัทต้องการช่วยทุกคนแต่ตอนนั้นต้องเข้าใจกันก่อนเข้าใจกันก่อนที่พูดนี่ไม่มีการเรียนสอนในตารางแพทย์ไม่มีเลยครับมันเกินความรู้ตารางแพทย์เกินนะเกินเพราะนี่มันเป็นเรื่องของ talentเป็นความสามารถพิเศษเป็นเอ็กซ์อะไรเป็นสเปเชียลทาเลนต์หมายความเป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวโอเคไหมครับเป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวทุกคนมีแต่ไม่ถึงขั้นมีความสามารถพิเศษส่วนตัวจนกว่าที่จะเรียนรู้เรื่องของกายใจจิตแล้วก็พัฒนาพลังงานตัวนี้มาใช้ส่วนตัวแล้วก็ช่วยผู้อื่นมาใช้ส่วนตัวรักษาตัวเองได้สบายแล้วก็พูดกันได้อีกแล้วหนูก็ได้รับไปโดยทันทีเลยรู้สึกสดชื่นไหมคะปวดหัวปะไม่แน่ใจนะต่อไปนะความคิดความจำจะเร็วแปลว่า active หรือว่าตอบสนองสิ่งเร้าเร็วขึ้นเมื่อกี้บอกว่าช้านะกลับไปจะเร็วขึ้นโอ้เข้าใจนะดีใจด้วยที่เข้าใจดีใจด้วยที่เข้าใจเพราะเข้าใจจะกลายเป็นความมั่นใจรุ่นอย่างนี้รุ่นต้องเข้าใจต้องเซตอัพให้เข้าใจให้ได้แล้วจะเป็นความมั่นใจแล้วความมั่นใจจะเรียนอะไรก็ได้มันทะลุหมดมันอยู่ที่เข้าใจกับมั่นใจเพราะฉะนั้นดูของวินาทีที่จะให้ทั้งนั้นก็ได้ให้คนเข้าใจได้มั่นใจตัวเองเป็นหน้าที่ครับเพราะนั้นจึงไม่หวงคำพูดหวงทำไมคนไฟนักฟังทันก็ได้สองทุ่มเจอกันที่เฟสเห็นนั่งคุยตรงนี้แล้วที่ไม่ลาน้อยไหนนะพับนอนตรงนั้นเนี่ยที่นอนตรงนี้ทุกวันเนี่ยนอนตรงนี้นั่งทำงานตรงนี้แหละแต่ใครทำไมคือฟังง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่มีพิธีรีตอนิ้วปวดกินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำกินเลยก็ได้ไม่เคยสั่งของกินใครจะไม่คิดกินหมดมันเค็มไปก็จะไปกินนะมันจืดไปก็จะไปกินนะกินอะไรต่างไม่เคยเติมพริกปลาร้าไม่เคยเติมน้ำตาลไม่เคยเติมแต่ได้แต่ไรล่ะมีแต่กินเท่านั้นไม่พูดถึงความอร่อยเพราะว่าชิมกันตายนะมันก็จะไม่ตายสิเนี่ยเพราะมันกันตายทุกวันมันนี่คือตายยากเพราะตรงนี้เนาะกินทีเดียวกันตายกันตายจะเพิ่งตายจะเพิ่งตายไง74ปียังไม่ตายคอยดูนะหนูอายุสัตว์ตัวนี้โทษที12เป็นสาวยังต้องถามครูเป็นสาวมันเป็นยังไงโอเคไหมอ่า
ลุงหงอกทักว่าหนูเป็นสาวยังหมายความไม่คือตัวอย่างเดี๋ยวก็จะไล่ฟังนะโอเคนะโอเคนะเข้าใจนะทีนี้12นี่มัน74เมื่ออายุหนู20ปีผ่านไปลุงหงอกยังทำงานสบายอายุหนู30ลุงหงอกก็ยังทำงานสบายด้วยเมื่อลุงหงออายุร้อยปีหนูอายุสักเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ตอบโจทย์ผิดไปนั่นแหละครูกับนักเรียนอะไรนี่กันใช่ป่ะเรื่องของมาลูกอะไรเก็บผลไม้ยี่สิบลูกก็ได้หนึ่งอ่ะเจ็ดสิบสี่ร้อยปีอีกกี่ปีวะถึงร้อยปีเร็วเร็วคิดใจให้ได้ของแค่นี้เอาเจ็ดสิบสามสิบมันก็ร้อยแล้วนะเจ็ดสิบสี่ลบอีกสติสามสิบลบทักตัวลบสี่เห็นไหมฮะมันก็เหลือเท่าไหร่แน่ใจเอาวิธีคิดขึ้นยังไงครับนี่ฟังให้ดีนะตอนนี้ก็จะสีวิธีคิดนะก็จะมีร้อยถึงร้อยปีเนาะร้อยเนี่ยลบด้วย74เท่าไหร่คือตัวเลขนั้นเอาบวกกับอายุของหนูเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่ก็คือหนูจะต้องอยู่เท่าไหร่นี่คือวิธีคิดโอ้ไหมใช่นะใช่นะเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวคิดให้ได้คณิตเรียกคณิตเชิงเดี่ยวคิดในใจเท่านั้นแหละถ้าเชิงซ้อนมันยังมีอีก ตั้งโจทย์ซ้อนมาอีกทีนึงได้ตัวแปรขึ้นมาสองตัวไงเปรียบเทียบกันไปมาละไข่ที่นี่นั่นคือวิชาคณิตศาสตร์คนจับทางไม่ได้จะเรียนยากคนจับทางได้จะง่ายคณิตศาสตร์เพราะนั้นต้องครูต้องเก่งครูต้องชี้ทางให้เก่งครูจับยัดให้จำให้จำให้จำอย่างเดียวไม่ได้หาวิธีช่วยกันคิดมันความคิดมันเป็นตัวใหญ่สำคัญมากคือความคิดถ้าหนูเรียนถือไม่เข้าใจอย่าไปนะอย่าผ่านถามครูเขามีหน้าที่ที่จะบอกเรามีสิทธิ์จะถามครับโอเคไหมเดี๋ยวห้ามก้าวร้าวแง่โอเคไหมมีสิทธิ์ถามครูจริงแต่ห้ามใช้วาจาก้าวร้าวห้ามใช้กิริยาว่าถามก้าวร้าวใช่ไหมจำไว้ก่อนเลยถ้าจะเจริญเมื่อครูตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครูนี่ตอบไปถามอีกหลายครูอย่าไปกล่าวว่าครูว่าไม่เขียนรู้ไหนเอาโอเคไหมครูคนนี้ตอบไม่ได้คนใหม่ก็มีเออก็มีดิหนูต้องคิดไปยังไงโอเคนะนี่เป็นลักษณะของที่เจริญมันยังไงอยากจะเจริญไหมแปลว่าอะไรว่าเจริญเนี่ยทุกอย่างเออดีแล้วแหละอ่ะโอเคนะเขาจะมีอายุถึง200ปีน้องคุณเพราะฉะนั้นสบายมากจำไว้ให้ดีนะหน้าตาคนนี้ สูบบุหรี่ทุกวันวันละหลายสูบบางคนสองไม่พอแล้วแต่มีคนไม่สูบทุกทีไม่เคยซื้อ ไม่กลัวมะเร็งเลยกลัวไหมลุงหมอกลัวไหมทำไมลุงหมอไม่กลัวทำไมจะบอกลุงหมอเกิดมาปราบมะเร็งมันจะไปกลัวทำไมวะเนี่ยทำนองเดียวกันเขาเป็นตำรวจจราจรถ้าคุณกลัวรถชนมันจะเป็นทำไมจราจรใช่ไหมตำรวจจราจรกลัวรถชนก็ซวยสิครับไม่บอกรถแดงไงวะเนี่ยต้องเข้าใจการจราจรของเขาในเหมือนกันกลัวทำไมมะเร็งพ่อรู้ว่ากำเนิดเกิดแก่มะเร็งมันเกิดมาจากไหนรู้ต้นตอมะเร็งที่เขาว่าจึงหยุดมันได้ก็แปลว่าไม่กลัวไม่กลัวมะเร็งทำอะไรลุงหมอไม่ได้โอเคไหมพ่อหมอเกิดมาปราบมะเร็งโอเคไหมเหมือนกับตำรวจเกิดมาปราบมันเกิดโจรแต่ห้ามปราบคนขับไม่ได้นะโยมเจอมือถือแล้วจานฝากคนขับไม่ได้ไหนเลยปราบโจรซึ่งหน้าได้ช
ื่อหน้าเตะตัดขาแม่งเลยเห็นอย่าให้มันสวนทางถีบลบแม่งเลยพวกสอนย้อนสอนถ้าจะทำทำได้แต่อย่าทำเพราะทำจะเป็นเรื่องโบกนะให้น้องเอ๋ยรีบไปไหนล่ะเงี้ยกลับทางซะอย่าไปเขียนไปสั่งนะเขียนไปสั่งให้มันมาร์กก็วัยรุ่นเป็นงั้นจับหน้าเอาได้เนาะเห็นไหมน้องอย่าไม่เอาไม่เอาไปกลับไปถึงกลับไปถึงอันตรายอันตรายพูดดีๆยกมือไหว้แล้วก็ดีถ้าทำได้ทุกวันนี้ดูไปทำได้ไหมเนี่ยจะได้แม่นเลยเป็นทำได้ไหมที่ว่าต้องฝึกทำให้มันตัวเล็กก็ไว้เถอะครับนะแล้วจะอยู่ได้อยู่เป็นนะถือว่าอย่าไปใช้วิธีอื่นมันจะย้อนสอนเพราะของแค่นแต่จริงๆต้องห้ามไม่ใช่ทีหลังอย่าทำนะไปเลยแล้วมาห้ามเด็ดขาดทีหลังอย่าทำนะลูกโอเคตอนอย่างนั้นต้องเด็ดขาดไปอย่าไปนะอย่าไม่ใช่จับไปสอนอย่าทำโอเคนะห้ามไปเลยอย่างนั้นขอร้องอย่าทำไม่ใช่เรื่องดีมันจะมีอาฆาตเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยคิดพอใจเลี้ยงหลบเป็นไปได้นะมีวิธีกันในตัวเราด้วยเหมือนกันโอเคนะโอเคพี่ผิดจะผิดมาผมว่าพี่ผิดนะเนี่ยกลับไปซะไม่เป็นไรทีหลังอย่าทำอีกไม่ใช่ก็ใบสั่งเราทำตอนนี้เขามีไหมใบสั่งสั่งเข้าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มไม่มีครับฮะต้องไม่มีก็เต็มเดิมมีไหมเดิมที่รู้กันนึกว่าไม่มีจะโดนนั่นเองเอาฟังคนชื่อนี้แหละทำรายการวิทยุรายการนี้ชื่อว่ารายการเที่ยงคืนกับศิลป์ว่างเราปีหนึ่งปีสองเจ็ดสามเจ็ดสามกันเอาว่าตั้งแต่สามศูนย์กันแล้วกันนะ30ทำรายการมาตั้งหลายปี10กว่าปีอาการวันหนึ่งนี่นะเป็นผู้นำกลุ่มแท็กซี่บ้านเราถ้าเป็นแท็กซี่ก็หมายเลขศูนย์โอเคไหมพาผู้คนขับแท็กซี่ทำความดีคืออะไรเป็นสมาชิกแจ้งข่าวจัดการให้กับบช.ช่วยตำรวจได้เยอะมากแต่มีข้อแม้ผมพูดไปแล้วนายใหญ่ก็รู้ผมมีความแม้ครับถ้าสมาชิกไปมีความผิดในเรื่องของอาญาเช่นรถชนตายขอหนักเป็นเบาไม่ได้ผิดเป็นถูกไม่เอาโอเคไหมสองเรื่องของใบสั่งเราตักเตือนไม่งั้นไม่มีคนดีเกิดขึ้นในสังคมช่วงนั้นนะฮะมีคนคิดว่าลุงหอบเป็นคนค้าใบสั่งโอเคไหมครับใครได้ใบสั่งเอามาให้ลุงหอบนะไปขอด้วยจ่ายน้อยกว่าใครสอนไม่เคยแตะเลยครับเพราะบริสุทธิ์ขนาดนั้นในการพาผู้คนทำความดีแท็กซี่เก็บค่าของเงินทองชาวบ้านเนี่ยมาคืนได้เกินกว่าเงินสดของชนดไม่เกี่ยวเกินกว่า5ล้านเกินกว่า5ล้านบาทมีราคาช่วงชื่อโด่งดังมากพาผู้คนทำความดีคือพวกจอสอร้อยที่หลังมาที่หลังร่วมรู้จักกันในมาที่หลังคือหมอเป็นตัวต้นความคิดพวกนี้ในการกระทำให้เห็นเหตุเป็นตัวอย่างกับสังคมมาหลายเรื่องเรื่องแท็กซี่นี่เด่นมากเข้าใจไหมสมาชิกพันกว่า 1,500 ทุกคนมีโลโก้ติดมีนัมเบอร์อยู่ครับมีทะเบียนเรียบร้อยไปอบรมแจ้งกับอาชญากรรมก็มีอะไรมากมายหรอกส่วนมากทำวิธี
แต่คนก็คือทางนู้นก็เป็นเจ้าของโครงการก็เบิกเงินโครงการประชาใช่ไหมครับรู้งานพวกนี้รู้มันมีงบแต่เราไม่มีงบก็ไม่เคยได้งบจากใครเห็นไหมเราต้องการที่จะทำความดีให้ปรากฏที่ประจักษ์ทำมาเยอะแล้วจังตอนนี้ต้องรักษาผู้คนก็ได้หมายเป็นสเต็ปของมันเองนะครับเราชวนกันฟังรุ่นนี้จะได้รู้ว่าลุงหอบทำมาหลายอย่างแกนะจบข่าวจบข่าวจบข่าวเนาะใครเหลือเหลือใครเหลือพี่วียังเหลืออยู่เหรอเหลือคนเนี่ยเหรอเหลือคนเหลือคนนะเอาพี่ว่าไงครับเชิญครับให้ช่วยด้วยนะตอนนี้หวังว่าคนเดียวว่ายน้ำได้เร็วยิ่งกว่าอะไรเอาสมองไปด้วยฮะว่ายน้ำเร็วกว่าอะไรครับเร็วกว่าอะไรเอาเร็วกว่าโลมาได้ไหมถ้าเทียบกับน้ำปลาเนาะมันต้องฉลามใช่ไหมต้องฉลามฮะบอกว่าโลมายังเชื่องช้าอยู่เนาะต้องฉลามฮะเจ้าทะเลจ้างความเร็วต้องฉลามนะครับเจ้าเจ้าเวหาคืออะไรเจ้าเวหาเหี่ยวฮะเหี่ยวเจ้าเวหาก็เหี่ยวเร็วเร็วเป็นที่เร็วใช่ไหมเจ้าแห่งน้ำคือฉลามเคยนะแล้วเจ้าบนบกคืออะไรพวกเพื่อนที่เร็วไอ้ที่โอเปียแล้วกันง่ายดีนะเจ้ามาราธอนไงโอเคเนาะกลุ่มนั้นนะฮะเขาเหมือนกับเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะนั่นอะไรก็คือเรื่องของเบอร์นั่นเองแต่ปัญหาตรงยิ่งในโซนร้อนก็ยิ่งแข็งแรงจะบอกให้ทราบก็กลุ่มโซนร้อนจะแข็งแรงโซนหนาวอ่อนแอโซนหนาวเนี่ยไม่ค่อยเบิร์นอ้วนโอ้โหเลยยิ่งเบิร์นมันยิ่งอิมมูนเรียกว่าภูมิต้านทานยิ่งจะมากขึ้นเห็นไหมจะได้ภูมิต้านทานมันจะได้เลยนะพอเวลาเบิร์นปุ๊บมันนำมาอะไรเห็นไหมอิมมูนิตี้คือภูมิต้านทานแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการที่เขาเรียกกันว่า RNA DNA แล้วก็เซลล์จะรักษาเซลล์ที่จะไปปุ๊บกลุ่มฮอร์โมนนะกลุ่มกรดอะมิโนจะได้คนพลังงานตัวนี้มันจะมาช่วยยังไงเหลือเชื่อมากครับการแพทย์ศึกษาไปไม่ถึงหรอกไม่ได้ผ่านเพราะนี่มันเรื่องของจิตแต่ในเรื่องของการเข้าถึงโดยสภาวะของพลังงานที่บริสุทธิ์นอกตำราเลยครับตำราหาไม่เจอถ้าใจไปหลอกเขียนไปไม่ถึงเกินตัวหนังสือเพราะนี่มันเป็นฟิลลิ่งเกินกว่าฟิลลิ่งนะนะไม่เกินกว่าฟิลลิ่งเหลือเชื่อมากเกินกว่าฟิลลิ่งไปกระทั่งถึงตัวที่ถึงขั้นที่เรียกว่าอันคอนเซียสกับคำว่าแอบนอร์มอลมนุษย์แอบนอร์มอลทุกท่านยังเป็นนอร์มอลอยู่นอร์มอลคือเนเจอร์นี่อยู่ในกระบวนการเนเจอร์คือกระบวนการนอร์มอลจำนะครับเนเจอร์คือนอร์มอลจำนิดๆไอ้นี่เขาอยู่ล่วงลึกเข้าไปในเนเจอร์มันต้องแอบนอร์มอลถึงจะเข้าไปถามได้งงไหมนอร์มอลแอบนอร์มอลเขาเรียกว่าบ้าโอเคไหมนะนี่ต้องเกินแอบนอร์มอลคือแปลว่าเกินบ้า ใช่ป่ะนอร์มอลคือปกติแอบนอร์มอลตามความรู้สึกทั่วไปจะบอกว่าบ้าจำไปเลยมีมนุษย์บ้าท่านทำได้ผมเข้าใจไหมบ้าทางไหนล่ะดีชั่วบ้าชั่วคือบ้าแก้ผ้าเดินนะอันนี้ไม่ใช่ถึงขั้นนั้นมั้งบ้าคุยไม่รู้เรื่องนะอันนี้คุยเรื่องมั้งคนละคน
คนละความหมายคำว่าบาปนะครับนี่เขาเตือนบาปเฮ้ยไม่เป็นไรเธอบอกฉันมาอะไรแต่ฉันเตือนบาปแล้วแต่เธอสถานที่เป็นบาปอยู่เขาจะมองกลับเขาจะคิดยังไงเวลาความคิดเนาะทุกคนมีสิทธิ์จะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในตัวเราทั้งหมดถามว่าให้ช่วยเรื่องอะไรวันนี้ปวดไหมเด็กเนี่ยปวดด้วยเหรอตรงไหนฮะมือนิ้วแตะซิสบายมากน้องหายแบบสมมาจริงๆเลยวะดูนะไม่พูดเล่นนะไม่ใช่จิตวิทยาด้วยวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่วิทยาเขาไม่ใช่ไม่เท่าเลยวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ศึกษาเรื่องหมากัดกันวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันแล้วคิดจะพูดแทนนี่คือวิทยาจิตวิทยาต้องไปหาเขาเขาคิดจะพูดแทนเราแต่นะอันนี้จิตศาสตร์ครับนะครับเนื้อปัจจัยวิทยาหลายกระบวนการนะครับดูจะหายปวดเหตุจริงไหมไม่เกิน2 นาทีครับแปลว่าตอนนี้ไม่มีจบข่าวทั้งนั้นจบข่าวเลยแถมดาวสว่างไหมคะของแถมดาวสว่างดีดาวสว่างไหมดาวสว่างกับเดิมไหมครับนิดนึงแน่ใจแน่ใจหมอก็บอกหายใจโล่งดีไหมหายใจก่อนลงตาก็สว่างหัวหายปวดกันแค่2 นาทีไม่เกิดด้วยทำได้ไหมก็บอกแล้วมันหมดยุคหมดยุคยามันถึงยุคพลังงานที่พวกกันอยู่เวลาเห็นไหมนั้นขอให้เข้าใจเรื่องพลังงานเนาะมีแต่ไม่เห็นใครอยากเห็นพลังงานนะน้ำหนึ่งต้องเห็นอากาศก่อนอากาศมีไหมครับเห็นต้องเห็นอากาศก่อนจึงจะมีสิทธิ์เห็นพลังงานมีสิทธิ์ฉะนั้นไม่ใช่ได้สิทธิ์นะ
สมมติว่าอันนี้คือพลังงานต้องเห็นอากาศก่อนจึงจะเห็นพลังงานเป็นปรัชญาไหมปรัชญามีสองด้านคือสงสัยปรัชญาคือด้านแรกหน้าแรกคือสงสัยถ้าหายสงสัยโอเคหน้าแรกสงสัยถ้าหายสงสัยแปลว่าทะลุต้องทะลุไม่ใช่ก้าวข้ามมาโผล่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่อนไม่ใช่อ้อมข้าวทะลุที่จะหายสงสัยเข้าใจครับต้องพุทธปัญญาต้องระดับปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้ประชาชนจึงจะได้งงไหมพูดถึงพระพุทธเจ้าเก็ตไหมวะเก็ตไหมเก็ตหรือวะแล้วแขวนทำแมวแมวทำไมที่แล้วแขวนไม่ทำแมวทำไมไม่เก็ตแขวนงั้นไหมกันมากับนี่เอามาดูสิแขวนอะไรล่ะโอ้โหไม่จบไม่จ่าแขวนทำแล้วเดี๋ยวรู้จักมันรู้จักภาพให้มันก็อ่านเองไม่เคยอ่านเนาะพระพุทธเจ้าองค์ไหนครับพระเจ้ามีห้าพระองค์องค์ไหนพระเจ้าพุทธเจ้ามีห้าองค์หนึ่งกาโกสันโธสองโกนะกัมโนสามกัสสปสี่โคตโมและห้าอริยมิตรใจโยมรับใช้พระพุทธเจ้าองค์ไหนไม่รู้เขาไม่จะบอกพอแล้วจำเองนะจำแล้วอย่าเชื่อนะเชื่อแล้วยุ่งนะพระยาคุธเป็นหนึ่งในพระราชภาณาของพระศรีอริยเมตตาคือพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปอีก 2,000 กว่าปีพระองค์จะมาเด็กนี่กินเนื้อแกงเหมือนคุณคอยไหมอายุ100ปีตายเกิด23 24ปีเอ้ย4 23 24ครั้งเกิดอีกทุกอีกนะโยมเนี่ยเกิดมารู้ตัวว่าทุกข์นี่รู้ไหมไม่รู้เนาะไม่รู้ทุกข์เลยเนาะเออดีเรียนไหมทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขทั้งนั้นมันมีความสุขความสุขไปแต่ทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขอย่าหลงในสุขแล้วจะเจอทุกข์คนหลงในสุขหนึ่งใช้เงินล่วงหน้า นั่นแหละหลงในสุขโอเคไหมคนเป็นหนี้นั่นคือหลงในสุขดูสิรุ่นนี้ต้องถามว่าผ่อนหมดหรือยังเนี่ยรุ่นนี้ต้องการอย่างนั้นมีหนี้ก่อนแล้วจะเพื่อความสุขอย่าหลงมันนะตรายนะตรายผมอายุขนาดนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนรถใช้แดงเมื่อป้ายแดงไม่กี่ปีวันนี้มีคนซื้อให้ที่วันนี้มีคนช่วยออกตังค์ให้ไม่ใช่คนเดียวนะลงขันเนี่ยจอดยันดำๆเลยนั่นจึงเป็นป้ายดำนั่นแหละแต่รู้ว่าเป็นป้ายแดงเพราะว่าเขาใช้เขาซื้อมาเท่าไหร่ล้านสามเลยมันให้ผมแค่700,000-800,000บาทแต่ว่าเขาให้มาตั้งครึ่งใน800,000ยังมีอยู่คนมาลงขันมันอยู่4-5คนลงขันจึงมีโอกาสได้ใช้รถไปแดงแต่ก่อนไม่ไปแต่มือสองมือห้าเลยนะดีไหมเป็นไงคุยเป็นหมอแก้แล้วมั้งหมอก็ชวนคุยไปด้วยรำคาญไหมรำคาญรำคาญสิรำคาญแกล้งรำคาญไปเลยแบบแกล้งรำคาญซะหน่อยจะเป็นไปละแกล้งลำคาญเบ่งหน่อยได้ไหมเนื้อนี่เบ่งหน่อยได้ไหมเนื้อนี่ไปเลยไม่เอาเนื้อเบ
ควรเด็กขาหนึ่งตัวตรงไหนพ่อให้แล้วเมื่อกี้นี่ไม่ใช่หายไปแล้วเดินที่หายพ่อให้แล้วเอ้ยอย่ามีข้อแม้มากตอนนี้มันเบากว่าทั้งนั้นมีข้อแม้ไม่จบนะเบาไหมอีทีก็ได้เราก็เดินชี้ที่คนละขาเนี่ยแค่นี้ทำแค่นี้แล้วคนละขาเดินเลยเตะด้วยมันก็ขอเตะเพี้ยนเลยก็เบาไม่ต้องพิสูจน์มันหมดยุคพิสูจน์แล้วเห็นเจ็บจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเจ็บตรงไหนเดี๋ยวนี้ทุกแน่ใจนะไม่เป็นไรแน่ใจนะดูจะหายนะทีนี้ขอโทษดูจะหายแล้วดูเล่นนะดูจะหายโทษจริงไม่จริงถ้ามีเหยียดอีกก็ให้เหยียดไม่เหยียดแล้วเขามีนักพัฒน์เด็กแล้วเขาคุณพัฒน์เด็กแค่เจ็บถ้าคุณขยับด้วยได้ไหมมือสองข้างมือสองข้างผมมือแต่การพัฒน์เด็กจะบอกตกจะเดือดทิ่มหัวอีกเลยไม่พูดเล่นนะนี่ทีเดียวลองไหมสวนคนละหมัดไหมสวนคนละหมัดแต่ผมก็โดนก่อนนะเอาคนนั้นมาจะผมขอโดนก่อนนะนะผมขอถึงตัวคุณก่อนไงให้ทุกราเชียร์ก็เลยพลังก็จะมีพลังหนึ่งเป็นได้ก่อนปึ๊บอยู่เลยทีเดียวไม่มีเหลือรับรองเพราะมันเป็นพลังแต่ก็ไม่เคยตกตีใครนะตั้งแต่รู้ตัวว่ามีสิ่งนี้ไม่เคยตกใครไม่เคยไปโดยอารมณ์ไม่ต้องแค่ไม่เคยออกไปในรูปแบบที่เป็นอารมณ์ที่ไม่เคยพอจะรู้ดีการใช้พลังต้องเป็นโทษอย่ามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะผมทุกคนก่อนก็ได้ถ้าผมกันได้ปุ๊บเจอสวนอยู่หมัดเดียวบอกเลยหมัดเดียวลงด้วยแต่มันแรกคุณมาจะผมกันได้ขอตัวกันได้ท่านี้ก็จะไม่ทำก่อนปกติจะไม่ทำก่อนทำก่อนไม่ได้ครับเพราะห้าจะมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเช่นคุณสวนใส่มาเปรี้ยงสวนว่าเตะมานะขอกันทีเดียวพอกันก็สวนดูเรื่องนะทีนี้มาหนึ่งไปห้าเข้าใจไหมอันนี้เขาจะไวเขาเรียกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับแต่เริ่มก่อนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดคำด่าไม่ได้จะด่าใครไม่ได้ถูด่าไม่มีปัญหาเห็นไหมคำด่าเป็นคำชมทำใจได้เขาถึงมีสิ่งนี้เข้าใจไหมทำไม่ได้จะไม่มีสิ่งเพราะสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ทุกคนถ้ามีสิ่งไม่ดีมันเป็นทุกคนเขาต้องรู้ว่าไม่ดีคืออะไรดีคืออะไรเขาต้องมีวิจัยขาดจึงมีสิ่งนี้มาใช้ได้เอาไปใช้ครับรุ่นนี้พยายามเก็บตกเอาไปใช้ไม่มีเวลามากมายพอที่จะเพื่อแพ้แบ่งปันก็โดยวิธีที่คุยกันเนี่ยครับเล็กน้อยเนี่ยผ่านมาโอเคไหมหมดยังทางนู้นว่าไงโอไหมผ่านไปครั้งเดียวโอเลยใช่ไหมโอ้โหแน่ไหนก็ดีค่ะ นะ
มีต้องการอีกพอจะมาอีกเขาจะมาอีกให้เขาไปก่อนเรามีให้เขาขอนะไม่จะมองทำไมล่ะเรามีให้เขาขอแล้วให้เขาไปที่ไม่มีข้อจำกัดเอาดูตรงนี้ก็ได้ความนั้นเป็นดูชัดจะรู้เองคนไหนออสโมชีได้ตัวนี้ยิ่งดีวันที่7ตุลาที่7ที่ถึงเนี่ยอาทิตย์เนี่ยมานั่งฟังมีเวลาผมอยากจะให้คนลูกผมเป็นการป้องกันใดๆเพราะลูกนี้มันก็สะสมมาเยอะรุ่นแก่ยายเมื่อกี้เนี่ยนี่รุ่นแก้ไขแล้วไม่ใช่รุ่นป้องกันอันนี้ก็รุ่นเรียนรู้แล้วเป็นการป้องกันชีวิตจริงแต่ละวันอยู่ในน้ำมากกว่าอยู่บนบกมีช่องว่างกลางกันจะมีเส้นกันบางๆเส้นนี้เรียกว่าเส้นอากาศเป็นช่องว่างไม่มีใครเห็นอากาศจะมองเห็นช่องว่างเห็นได้ไงวะใช่ป่ะใช่ไหมอากาศยังมองไม่เห็นแล้วไอช่องว่างไม่เห็นได้ไงวะก็มีผ่านช่องว่างแบบนั้นพยายามไม่เข้าใจโอเคไหมทำไมถึงหายเพราะคนเขาเห็นช่องว่างในอากาศเห็นไหมมันยิ่งกว่าวิชาปรัชญายิ่งกว่าเยอะจะให้ท่านกองเข้าใจด้วยที่พูดเนี่ยใช้เวลามากนานต้องการให้เข้าใจด้วยไม่ใช่จับยัดโดยที่ไม่เข้าใจไม่ได้นะจำนิดหนึ่งภาษานี้จะให้อะไรใครถามเขาก่อนเขาต้องการมันยกเว้นเงินไม่ต้องถามยกเว้นเงินไม่ต้องถามโอเคนะถ้าถามได้ยิ่งดีไม่มีคุณค่าถ้าไม่ถามไม่ไปเลยไม่มีคุณค่านะถามก่อนเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าแน่ใจนะสัญญานะแล้วจึงให้ลูกหลานขอจะเพิ่งให้มีก็จะเพิ่งให้มันให้มันจักคอยบ้างเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋ามีอยู่แล้วเดี๋ยวไปทำงานก่อนแล้วกลับมาได้นะมันจะรู้ว่าไปทำงานถึงมาได้มาต้องสอนวิธีนี้
คนไหนจะมีลูกน้อยเนาะมีลูกยังคิดจะมีป่ะฮะรุ่นนี้ไม่คิดจะมีเลยไงเนี่ยยังไม่คิดจะมีใครจะดูแลแผ่นดินเนี่ยรุ่นนี้ไม่ผลิตพลเมืองไหมรุ่นนี้ไม่ผลิตพลเมืองเลยเวลาแล้วก็ถึงเวลาแต่เขาก็ไม่มาเองรุ่นนี้ไม่ผลิตพลเมืองเนี่ยใครว่าจะดูแลแผ่นดินโลกไปเนี่ยว่าฮะใช่คนรุ่นใหม่มักจะคิดว่ามันลำบากก็จะมองเป็นความจริงถ้าไม่มีโอเคไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอแล้วคือชิดตายเหลือพอเกินพออย่าปฏิเสธเด็กของอยู่ของกินของใช้และของเก็บให้มันจบไม่มีได้ยินดีผมสนับสนุนไม่ให้มีนะผมมีลูกสองคนกว่าจะดูแลมาได้โดยที่ค่อนข้างจะโอแล้วล่ะใช่เวลาตั้งแต่30ปีอยู่จบไม่ยอมยังไม่พอขอตรีตรีพอขอโทโทให้พอขอเอกกูชิบหายเลยกูหาเงินมึงใช้ทั้งนั้นอยู่ว่ะน้องไง30ปีมันทาบกันอยู่ใช่ไหมมีลูกหนึ่งคนจนมาอีก30ปีโอเคไหมกำลังจะบอกอะไรเนี่ยงั้นตีแตกตะตกเหลือเก็บไว้เอาไว้ของเก็บโอเคไหมของอยู่บ้านที่อยู่อาศัยของกินของใช้สิ่งนึงความสะดวกของช้างเมียละเอ้ารถหนึ่งคันแม่งก็ใช้หนึ่งคันขนาดเดี๋ยวจะเรือจอดเกินไปแล้วเว้ยจะไปจอดทำไมเกินไปแล้วเว้ยโอเคไหมคิดให้ได้สิ่งนึงความสะดวกของกินนิสิตวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเองคิดอยู่แค่นั้นทุกวันนี้ผมยังไม่ใส่นาฬิกาหลังคาอย่างไงนาฬิกากดด้วยก็รู้เวลาเท่าไหร่แล้วก็บอกเลยบอกบรรดาสาวนะตอนนี้หนูก็เป็นอยู่กายทุกข์ใจสุขไม่เต็มที่นึกคิดเข้าใจตัวเราก็สุขใจได้แม้กายเจ็บปวดเขาหายได้ด้วยความนึกคิดคือตอนนี้หนูเขาลายมาให้ดูการสุขใจสุขกายอาจจะทุกกายทุกใจเกินสุขทั้งกายและใจคือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละหนูมีเพิ่มกายทุกข์เจ็บปวดใจสุขนิ่งสงบเขาแค่ทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยพอได้ไหมคะถามอีกทีถามดูสิหนูมีเพิ่มกายทุกข์เจ็บปวดใจสูงนิ่งสงบพอได้ไหมคะอาจารย์บอกไม่ได้ในรายการตอนนี้หนูก็เป็นอยู่กายทุกข์ใจสุขถึงไม่เต็มที่นึกคิดเข้าใจตัวเราก็สุขใจได้แม้กายจะปวดมากโอเคกายจะปวดแต่ใจสงบแล้วกายก็จะหายเองหอมหมกไม่เล็กอร่อยอร่อยทำเล่นๆก็ทำเล่นๆโอเคส่งมาโมนาโมนานี่ส่งมาทำไมผมไม่เคยส่งให้ใครนะ
ผมไม่เคยส่งอะไรให้ใครไม่เคยเลยในส่วนตัวไม่เคยที่จะส่งอะไรต่อต่อก็ทำมาแล้วทำมาแล้วแค่ฟังคลิปผมมีเรื่องเล่าตรงนี้นะแค่เขาดูคลิปผมนะดูสิเขาส่งมาให้มีเรื่องเล่าให้แอดมินฟังอยากเล่าค่ะเช้านี้ประมาณ5:00ค่ะตื่นขึ้นพร้อมกับอาการปวดท้องค่ะซึ่งอาการนี้หายไปนานแล้วไม่ปวดนั่งโถส้วมก็จะออกมาเองค่ะแต่เช้านี้ปวดเข้าห้องน้ำปรากฏว่าของเสียไม่ออกมาแต่ปวดมากขึ้นค่ะปวดมากจนเหงื่อท่วมตัวเลยนานมากด้วยจะบอกพ่อว่าพาไปหาหมอหรือไปซื้อยามากินแต่นึกถึงลุงหมอไม่ให้กินยาอาการมีปวดบิดด้วยร่วมกับอาการจะอ้วกด้วยตัดสินใจเข้าห้องพระเปิดคลิปที่แอดมินส่งไปให้คลิปแรกค่ะที่คุณลุงรักษามะเร็งเต้านมค่ะดิฉันก็นั่งสมาธิฟังแลกหายใจสูดพลังงานของลุงไปด้วยจบคลิปผลปรากฏว่าเข้าห้องน้ำอีกทีของเสียที่อยู่ในท้องออกมาหมดเลยค่ะและรู้สึกสบายท้องตั้งแต่ตอนนั้นค่ะและเวลานี้ถึงเย็น17:16 น.อาการเจ็บที่ท้องหายสนิทแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณพลังงานบริสุทธิ์ของคุณลุงนะคะที่ดิฉันรักษาอาการในคลิปของแอดมินที่ส่งมาขอบพระคุณด้วยใจจริงแค่ส่งคลิปก็ฝังแค่นี้ไม่น่าหายอ่ะก็จะคิดในกับลูกหมอวะนี่ก็จะคิดอย่างที่บอกว่าเจอที่ตาสุนตาแห้งกระโดดถีบไปนะเจอกระโดดถีบไปไม่หายใครมาคุยด้วยหน่อยเดียวมันก็หายใจไม่ปวดลองมีเลยแหละว่ารถพันนี้ทั้งหมดก็อย่าเชื่อความจริงต้องการให้เข้าใจมากที่สุดเท่าที่มากได้นะในการพูดดังๆให้ทุกคนได้ยินนั่นแหละครับให้เข้าใจแล้วฟังไปด้วยฟังไปเถอะภาษาผมมันไม่เข้าใจก็จำคำไว้ก่อนเอามาขุดคิดแล้วจะเข้าใจเองครับจะให้ผมพูดภาษาเหมือนที่เคยได้ยินเขาพูดมาเนี่ยผมก็ไม่พูดหรอกเนาะจะเปลี่ยนภาษาหมดเช่นปกติเขาใช้คำว่าฝรั่งเนาะทำอะไรเสร็จสับ thank you very much ใช่ไหมของผม thank you very big เปลี่ยนภาษาแม่งเลย ต้องฟังท้ายคลิป thank you very much ทุกคืน ฟังว่ารู้ป่ะ ทุก2 ทุ่มเนี่ยทุกคืนพูดมาตั้ง20 กว่าปีนะครับเนี่ยวิทยุอีก20 กว่าปีแล้วที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนที่คือเวรบิ๊กเนี่ยปัญหาจะไม่เอาชาวบ้านแต่ไม่ฝืนนะของเก่ามันใช้ไม่ได้นั่นเองโยมมาปรับเสริมซะปรับเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำฮะตรงนี้น่าจำเขาเรียกละลายพฤติกรรมสลายความเชื่อโอเคไหมครับเป็นคอร์สสำหรับทหารเขาใช้กันตำรวจเขาใช้กันหรือเปล่าละลายพฤติกรรมของผมสลายความเชื่อแต่ถ้าคนมีความข้อมูลมาแตกต่างกันเห็นไหมเอาวางไว้บนระเข็บบนระเข็บตัวนี้เอาไว้ตรงกลางมาแชร์ตัวนี้โอเคไหม
ขาเรียกเบรนเบรนสตอมใช่ไหมใช่ป่ะสตอมเบรนเบรนสตอมไม่รู้จะรู้มันเลยรู้มายาวนานเนาะเนาะนายโยนะเขาเรียกว่าเบรนสตอมไม่สตอมเบรนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปรู้มันเลยรู้มายาวนานจบข่าวยังบ้านไทยบ้านไทยเนาะอันนี้มันเพิ่งบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีเอ๊ะจะได้ไปทางหลังเนี่ยแม่ค้าขายของหมดหรือยังก่อนมานั่นนะฮะเก็บหมดแล้วนะแม่ค้าอันนั้นก็เส้นเลือดแตกเส้นเลือดแตกปากหงิกปากงอนจบนี่มาดูซิประเมินผลกันใครได้อะไรมาสาวน้อยบ้างไงลูกเด็กหญิงสุมิตราความจำไม่ค่อยดีคอยดูสังเกตนะฮะรู้ไหมยังก็เล็กมายังอ่ะเข้าไปเอาไปข้างนอกค่ะความจำมีความกระตือรือร้นไม่ตื่นตัวสมองไม่ปลอดโปร่งเนาะเมื่อกี้เชื่อว่าช่วยได้แล้วนะมาประเมินผลลูกไปไหนละห้องน้ำเผินตัวเล็กหาตัวใหญ่ก่อนตามแว่นมาไหมจะตามแว่นใช่ไหมเป็นตัวเล็กเป็นมีสองแว่นวีรนันลุงได้ด้วยวีรนันวีรนันไปตามมาเข้าเดี๋ยวห้องน้ำผมทำไมทั้งวันยังไม่เข้าเลยฤทธิชัยวงเล็บตอรอตอรอนะต้องการตัวออนำหน้าไหมได้แค่ตอรอทั้งหลายก็ต้องออนำหน้าโอเคสาวน้อยก่อนลูกประเมินสาวน้อยรู้สึกตัวเป็นไงคะคิดว่าหนูกระฉับเฉงไหมตอนนี้แน่ใจเฮ้ยมันรู้สึกเร็วกว่านั้นจะเหรอจริงนะต่อไปเวลาวิ่งหมาวิ่งไม่ทันเลยแบบนี้ว่ายน้ำกับปลาฉลามไม่ทันเลยดีไหมดีไหมโอเคนะประเมินตัวเองคิดว่าตามผลสุดที่เป็นจริงนะดีพอใจพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ใช่เหรอครูตัดคะแนนหน่อยได้ไหมเนี่ยนะประเมินตัวเองผิดหรือเปล่ามากไปหรือเปล่านะประเมินตัวเองผิดไปไหมคะคิดว่ามากไปไหมคะไม่มากนะแน่ใจนะดีมากที่หนูมั่นใจต้องการเช็คความมั่นใจผมเพราะว่าบางทีเวลาผมใช้เสียงขึ้นไปอาจจะไม่มั่นใจผมเช็คความมั่นใจแล้วว่าคำไหนคำนั้นเห็นไหมครับต้องเช็คกันพวกนี้วีรนันท์แหมยิ้มสวยอีกต่างหากอ้าวปวดหัวเป็นไงผลและตามด้วยคะแนนเลยคะแนนดิบเลยเปอร์เซ็นต์80เหมือนกันโอ้เกิดมาตั้ง80ตั้ง8ปีประมาณบ้างเนาะเคยถึงขั้นร้องไห้ไหมเนี่ยถึงขั้นหัวโขกนะถึงขั้นอาเจียนไหมโอเคถึงขั้นหัวโขกโอเคเข้าใจปลดทุกข์กันนะทุกข์หายนะตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะอารมณ์ดีตรงนี้นะเวลาก็ปวดหัวทำไงตกตามหรือเปล่าไม่ตกตามหัวมันเจ็บโอเคนี่ใจเป็นไงปวดเวลายืนแล้วเดินโอไหมต่อไปปัจจุบันที่จราจรได้เต็มกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90%โอเคครับยินดีด้วยครับไม่ใครตอบมีแค่นี้มาได้ไม่มีเนาะมีแค่3ชีวิตเนาะยาย
อ๋อย้ายเรียบร้อยแล้วโอเคจบข่าวป่ะบ้านใครบ้านใครใครไปดีทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวจะเดินขอบคุณค่ะให้ได้รับแต่ความปลอดภัยในตะกับเนาะโอเคครับทั้งครอบครัวเลยดีใจด้วยครับสารวัตรคิม